้ายของฟู้ดไฟโต10ครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้ยำบะหมี่เกาหลีที่คุณอานันต์ได้บรรจงรังสรรค์ออกมานั้นจะมีความอร่อยลงตัวหรือไม่ไปชมกันได้เลยครับโจทย์ไหลบัวในวันนี้ของเรานะฮะแปลงมาเป็นยำบะหมี่เกาหลีนะฮะโดยใช้ไหลบัวเนี่ยมาทำเป็นกิมจิแล้วว่าพวกเราทำออกมาได้หน้าตาดูดีนะเขาเรียกว่าพรสวรรค์ชัดๆแหมบะหมี่หายไปหมดเลยเ นี่ยโจทย์ของเราไม่น่าเชื่อว่าเอามาทำกิมจิแล้วอร่อยถ้าเขาฮิตขึ้นมานี่คือยังไงเนี่ยลิขสิทธิ์เราไม่เก็บนะไม่เก็บจริงๆนะอยากให้ทำแล้วก็ฝากแชร์หน่อยนะว่าแบบเฮ้ยจากเราสองคนอะไรเงี้ยจะภูมิใจมากเลยมันกรอบแบบกรอบกรุ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 บอ่ะนอกเหนือจากเอามาทำยำกับกุ้งสดแล้วลองเอามาทำกิมจิกันดูนะแล้วด้วยความที่ข้างในอ่ะนะเป็นโรงเออเขาซึมซับน้ำได้อ่ะมันก็จะมีน้ำยำของกิมจิอร่อยมากๆใช่หมูยอนี่พลาดไม่ได้เลยไปป้ายหน่อยเนาะดีอยู่อร่อยอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูทำง่ายๆแล้วกันนะฮะอย่างน้อยๆวันนี้เราก็เหมือนเป็นการถนอมอาหารใครสามารถหาไหลบัวมาได้ไม่รู้จะทำเมนูอะไรนอกจากยำธรรมดาเอามาเราไปกินจิก็ได้จะกินเปล่าๆกับอย่างอื่นหรือว่าจะเอามาทำเป็นยำแบบนี้ผมว่าก็น่าสนใจใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับยำบะหมี่เกาหลีที่วันนี้ช่างทำง่ายแล้วก็ยังมีความอร่อยลงตัวอีกด้วยยังไงก็ลองนำไปทำทานกันได้นะครับท่านผู้ชมฟู้ดไฟต่อวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและเซดี้ได้ใหม่นะคะทุกวันฟู้ดเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยคำที่เส้นเขาหนาเขาก็จะใช้เวลานานกว่านิดนึงกินแรกนี้ไม่รู้นะว่าสุกหรือไม่สุกอ่ะฮะเพราะว่าไม่ชินจริงแบบสมัยที่บะหมี่เกาหลีมาแรกๆนะ20ปีที่แล้วนะแบบกินดิบๆก็ไม่ได้นะเออใช่ต้องต้มอย่างเดียวต้องต้มอย่างเดียวจริง